ที่คุณเห็นในมือผมตอนนี้นะครับคือเมนูกาแฟเอสเปรสโซ่เย็นครับที่มีขายเฉพาะในเมืองไทยเท่านั้นครับคำว่าเอสเปรสโซ่ครับเป็นภาษาอิตาลีครับแปลว่าการสกัดโดยการใช้แรงดันที่สูงครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์นะครับก็คือเป็นน้ำกาแฟหรือเรียกว่าช็อตเอสเปรสโซ่ที่มีความเข้มข้นมากๆและมีปริมาณอยู่ที่30 ml เท่านั้นครับเมนูเอสเปรสโซ่เนี่ยเป็นเหมือนกับสารตั้งต้นครับที่จะเอาไปประกอบกับเครื่องดื่มทุกๆเมนูนั่นเองครับฉะนั้นนะครับในทุกๆประเทศไม่มีเอสเปรสโซ่ที่เป็นเย็นนะครับจะมีแค่ร้อนเท่านั้นแต่ในเมืองไทยเนี่ยครับณขณะนี้เนี่ยมีการยอมรับกับเมนูนี้มากแล้วก็เป็นเมนูที่หลายๆร้านเนี่ยต้องมีประจำร้านนะครับแล้วก็มียอดขายที่สูงที่สุดนำหน้าเมนูกาแฟอื่นๆนะครับเมนูเอสเปรสโซ่เย็นเนี่ยครับเราจะมาเท้าความตั้งแต่สมัยก่อนเนาะที่คนนิยมดื่มกาแฟซองกาแฟโบราณนะครับแล้วก็เอามาใส่กับนมข้นหวานนมข้นจืดน้ำเชื่อมหรือครีมเทียมอะไรก็แล้วแต่ครับคนจะเข้าใจครับว่ารสชาติที่มันได้ความหอมเข้มกลมกล่อมหวานมันนะครับแล้วก็อร่อยเนี่ยก็คือเป็นเมนูลักษณะเหมือนเอสเปรสโซ่เย็นฉะนั้นเนี่ยครับมันก็จะเป็นที่ถกเถียงกันมาตลอดนะครับสำหรับคนที่ทำกาแฟว่าเอสเปรสโซ่เย็นเนี่ยครับถูกหลักตามมาตรฐานสากลหรือเปล่านะครับผมจะแชร์ในฐานะที่เราก็เป็นผู้ประกอบการร้านกาแฟเหมือนกันนะครับคนไทย 95% ถึง 99% เนี่ยให้การยอมรับนะครับกับเมนูเอสเปรสโซ่เย็นมากซึ่งในขณะนี้เนี่ยเขามีการจัดแข่ง World S Yen Championship โลกด้วยนะฮะซึ่งแข่งในเมืองไทยนี่แหละแล้วก็มีการแข่งไปแล้วถึง3ซีซั่นด้วยกันฉะนั้นนะครับเอสเปรสโซ่เย็นไม่ได้เป็นเมนูที่ทำร้ายใครหรือไม่ได้เป็นเมนูที่ผิดแต่ผมมองว่าเป็นเมนูธุรกิจนะครับเป็นอีกหนึ่ง culture เป็นเมนูที่แบบพฤติกรรมของคนไทยที่แบบว่าเกิดขึ้นมาแล้วได้รับการยอมรับและเป็นตัวทำเงินที่ดีมากๆเลยนะครับฉะนั้นรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเอสเปรสโซ่เย็นมีเฉพาะที่ไทยอย่าเผลอไปสั่งที่ต่างประเทศนะครับ